พี่อมมาหาพี่ที่นี่มีอะไรปะ จะมีอะไรกูว่าเรื่องเงินแน่นอนโอ้ไม่ต้องมามองกูเลยกูยังให้พี่บอลเลี้ยงข้าวอยู่เลยกูบอกเลยกูไม่ได้คาดหวังอะไรกับมึงอยู่แล้วอ้าวกูรอดแล้วพี่แล้วล่ะกลัวโดนยืมเงินแผ่นแนบเลยว่ะโอ้ค่าขนมลูกพี่ก็ให้ไปแล้วจะเอาอะไรเยอะแยะฮะช่วยใช้ให้มันประหยัดหน่อยได้ไหมพี่ไม่ได้ผลิตแบงค์ใช้เองนะเว้ยพี่ของมันราคาขึ้นไปถึงไหนแล้วพี่ยังให้ค่าเลี้ยงดูลูกเท่าเดิมอยู่เลยเออแต่ก็จริงนะเว้ยมึงต้องเพิ่มได้แล้วนะขนาดเด็กเล้าเมียทิพย์ก็เพิ่มเลยไอ้วะมึงไม่ต้องพูดเลยไหมวะเฮ้ยคิดออกแล้วกูมีไอเดียกูบอกมึงไม่ต้องพูดงานนี้กูต้องพูดเว้ยแล้วกูบอกเลยมึงจะต้องขอบคุณกูด้วยฮะแกจะบอกเจมินว่าแกมีเจ้าขุนเหรอจ้ะโอ้ยจะไปไหนล่ะพี่อยู่ด้วยกันก่อนสิเอาอ่ะเดี๋ยวจะมีมันถอนงอกฉันพี่หมอนคิดดูบอกตอนนี้เหมาะที่สุดแล้วบอกตอนเลิกกันถ้าบอกตอนมันยังรักกันอยู่นะไอ้นี่ตายได้เลยนะพี่หมอนนะตามใจอย่าทำอะไรก็ทำอย่าเอาฉันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกันแล้วกันจ้ะเชียร์วิพี่หมอนว่าไงคะคุณยมมีอะไรจะคุยกับดิฉันล่ะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกถ้าไม่เรื่องสำคัญก็ไม่ต้องบอกเนาะที่เกียจฟังอะมันเปลืองหูก็สำคัญนิดนึงอะเอาฟังหน่อยก็แล้วกันไหนๆเราก็เลิกกันแล้วอะไม่อยากมีความลับต่อกันความลับอะไรก็เรื่องที่ป้าปิดบังมามานานไงไม่ต้องป้ากลับมาแล้วนะคือเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วไงเอามิ้นกับยมก็แล้วกันโอเคมิ้นยมไปพลาดมีลูกมาฮะฮะจริงเหรอยมเฮ้ยนั่นสิจริงเหรอพี่ยมถ้าเราไม่แกล้งตกใจเดี๋ยวเราจะซวยไปด้วยนะเว้ยฮะจริงเหรอพี่ยมนี่แกพูดเล่นหรือพูดจริงอะยมจริงครับสุดยอดนี่มันเรื่องลับสุดยอดเนี่ยเราถึงเพิ่งรู้กันเนี่ยพี่หมอนหัวเราะอะไรคุณนิยมคะคุณไม่มีอะไรจะเอาคืนดิฉันแล้วหรอคะเอาคืนเรื่องอะไรก็ดิฉันทิ้งคุณจะมีคนอื่นไงคุณก็เลยแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ฉันเจ็บงี้แผนแกใช่ปะโอ้ยผมไม่รู้เรื่องเลยเจ๊แกอมขี้มาพูดฉันก็ไม่เชื่อแกแกรีบไปอมมาพูดเลยวอกดูที่เจ๊เขาจะเชื่อไหมโทษนะให้อมเลยป้าพูดจริงนะม้าบอกว่าไม่ต้องป้าต้องม้ามิ้นกับยมยมพูดจริงนะมิ้นงั้นถ้าคุณพูดจริงก็ลองพาลูกกับเมียมาให้เห็นหน้าหน่อยสิกำลังมาจริงมิ้นลูกยมจริงเหรอเนี่ยนั่นน่ะสิโอ้โหพี่ยมมึงมีลูกโตขนาดนี้เหรอวะเนี่ยเออใช่ๆลูกพี่ยมโตขนาดนี้เลยหรอนี่ทุกคนเพิ่งเคยเห็นลูกพี่ยมครั้งแรกจริงอ่ะก็ใช่ดิเจ๊ไม่งั้นจะเซอร์ไพรส์กันขนาดนี้เหรอเนี่ยฉันเคยเจอเด็กคนนี้แล้วที่ออฟฟิศพวกแกแล้วแกไอ้วะเป็นคนบอกฉันว่าเด็กคนเนี้ยเป็นลูกของเพื่อนแกแล้วแกก็ยังบอกฉันอีกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นเด็กเก่าอีพี่อู๊ดไอ้วอกนี่แค่รู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเฮ้ยเร็วจริงๆสวัสดีครับป้าหมอสบายดีไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็ดีแล้วล่ะที่เราเลิกกันฉันก็ขอให้แกมีชีวิตที่มีความสุขกับลูกกับเมียแกก็แล้วกันนะอย่าขออย่างนั้นเลยเจ๊หรือความทุกข์มันจะตกมาอยู่ที่หนูอะเราสองคนไม่ได้รักกันค่ะเราแค่พลาดพูดแบบนี้ต่อหน้าลูกได้ไงพ่อมันไม่เคยอยู่อยู่แล้วลูกมันรู้แต่เนี่ยพาลูกมาเจอแล้วเงินอะให้ได้ยังพี่หมอนครับขอยืม 2,000 พี่
ลำที่ของคุณนะลูกนะเอาเงินนี่ไปกินขนมนะลูกนะขอบใจมากที่อุตส่าห์จำป้าได้นะลูกขอบคุณนะคะป้าหมอนเฮ้ยเฮ้ยก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ